ก็มีบอสกันบอสแซมบอสมินนะครับบอสพอลนะครับอันนี้คือตัวหลักนะครับแล้วก็บอสปีเตอร์แล้วก็บอสหมอเอกนะครับทั้งหมด6บอสกับบริษัทดีไอคอนนะครับในเรื่องของตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนนะครับเรื่องของฉ้อโกงประชาชนความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินด้วยนะครับจากบริษัทดีไอคอนขึ้นว่าคุณการคุณแซมคุณมินนะครับไม่ได้เป็นผู้ลงนามหนังสือรับรองบริษัทและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเป็นเพียงผู้ช่วยทำการตลาดนะครับผมจะบอกให้เลยนะครับการดิฟออกอย่างเงี้ยนะครับมันยิ่งชัดเลยนะครับว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนนะคุณมาบอกว่าตอนแรกเป็นบอสพอตอนนี้เอาละเรื่องจะถึงตัวนะครับคุณมาบอกว่าอ๋อแค่เป็นผู้ช่วยการตลาดแต่ผมบอกไม่ทันแล้วครับขายไม่ได้เลยนะครับบอสพอลอันนี้ผมรักมากนะครับแล้วก็รักเท่ากันก็คือบอสกันนะครับแล้วก็บอสปีเตอร์นะครับแล้วก็บอสหมอนะ4คนนี้เนี่ยผมว่าที่สุดในหัวใจเลยนะครับส่วนบอสแซมกับบอสมินนะครับอันนี้ก็รักน้อยลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ผมว่าเดี๋ยวตำรวจสืบสวนไปอาจจะทำให้ผมรักมากขึ้นก็ได้นะครับแต่ผมจะแจ้งความทุกคนนะครับด้วยนะครับวันนี้เนี่ยที่วันนี้ผมถึงมาฟันธงแล้วก็ดำเนินคดีเป็นตัวบุคคลเลยเนี่ยก็เพราะว่าผมก็มีพยานหลักฐานมีผู้เสียหายนะครับมาร้องเรียนนะครับในเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยว่าได้รับความเสียหายจากบริษัทนี้นะครับแล้วผมก็เลยสอบถามว่าเรื่องราวเป็นอะไรยังไงนะครับก็ทราบมาว่าบริษัทนี้เนี่ยนะไม่ได้มีการให้สินค้าจริงนะครับแต่เป็นการหลอกคนให้มาลงทุนนะครับเริ่มจากสมัครคอร์สเรียนอย่างที่พี่อี้เขาเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็สมัคร 25,000 ขยับไปสูงสุดก็คือ 250,000 นะครับแล้วก็หาคนเนี่ยมาต่อคิวเรื่อยเพื่อที่จะได้เปอร์เซ็นต์จากตรงส่วนตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งผมมองแล้วเนี่ยมันเป็นการที่ไม่มีการจะขายสินค้าจริงนะครับเพียงแต่ว่าเป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่นะครับอย่างเคสที่มาร้องเรียนผมเนี่ยคืออย่างนี้ครับพวกนี้เวลาเขาจะหลอกใครอย่างคนที่มีตังค์นะครับเขาก็จะได้เจอกับระดับบอสพอลเลยนะครับเขาก็จะเรียกมาที่บริษัทนะครับแล้วก็นัดมาทานข้าววันนั้นเนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยมีไปทั้งหมด4คนนะครับ4คนเนี่ยเขาก็จะจัดเซตทุกอย่างเลยนะครับมีทานข้าวร่วมกับบอสแล้วบอสต่างๆเนี่ยเขาจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเดินเข้ามานะครับแล้วก็จะมีอาหารมาให้ละจานเขาจะใช้อย่างหรูนะครับจานของหลุยวิตตองนะครับแล้วก็บอสพอลเนี่ยก็จะเล่นดนตรีแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วก็จะชวนว่าเนี่ยให้มาร่วมลงทุนนะแต่ว่าสินค้าเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากคือมาลงทุน 250,000 นะครับแล้วเดี๋ยวจะรวยเองเดี๋ยวบริษัทจัดการทำให้นะครับแล้วก็จะสร้างว่าเหมือนกับเอาเสื้อผ้าแบรนด์เนมออกมานะครับแล้วก็ให้เหมือนกับว่ามีเซลเนี่ยมาขายเอามาให้บอสพอลดูถึงที่ดีไอคอนเลยนะซึ่งทำอย่างนี้ทุกครั้งครับนะอาจจะเป็นพนักงานบริษัทก็ได้อาจจะเป็นเสื้อที่เขาเนี่ยมีการซื้อไว้อยู่แล้วแต่ว่าทำเหมือนกับว่าเป็นบริษัทของแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ดังๆเนี่ยต้องมาบริการเขาถึงที่เพื่อจะทำอะไรครับเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบอสเหล่านี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนที่ไปนะครับไปกัน4คนโดนไป3นะครับโดนไป 250,000 นะเต็มแม็กของเขาเลยนะครับแล้วผ่านมา1ปีไม่มีใครได้สินค้าเลยนะครับผมถึงบอกครับว่าไอ้การเข้าทำธุรกิจลักษณะนี้เนี่ยมันเข้าลักษณะของเป็นการฉ้อโกงประชาชนแล้วนะครับแล้วก็หลอกลวงเอาเงินคนไปเนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานเรื่องของการฟอกเงินนะครับวันนี้เนี่ยผมเลยต้องมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับบอสพอลแล้วก็อีก5-6บอสนะครับทั้งกันด้วยนะครับจะมาวันนี้นะครับเห็นมาจะมาอ้างว่าไม่รู้เรื่องเมื่อวานผมเห็นมีการโพสต์นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นบอสหรือเปล่านะครับแต่การกระทำของคุณที่ผ่านมาในการเชิญชวนใครก็แล้วแต่นะครับอย่างนี้เนี่ยมันเข้าลักษณะของการแชร์ลูกโซ่นะครับตามการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนแล้วคุณไม่ได้ต้องการที่ขายสินค้าหรอกนะครับบางคนเนี่ยอย่างคุณมินเนี่ยไปพูดบนเวทีนะครับว่าขายเซรั่มได้ล้านหลอดนะครับขายได้จริงครับนะของออกมาหรือเปล่าอย่างนึงนะครับของไม่ได้มีให้ตัวแทนจริงหรือมีให้ตัวแทนได้มีการไปขายถึงมือผู้บริโภคหรือเปล่านะเอาไม่ได้เชื่อไปถามประชาชนนะครับมีใครเคยซื้อบ้างนะใครซื้อแล้วใช้ดีแล้วใช้ต่อมาบอกผมหน่อยเพราะผมก็อยากจะฟังอีกมุมนึงเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยมันหรือว่ามีคนใช้จริงนะแต่เท่าที่ทราบนะครับไม่ได้มีการให้ของกับคนที่มีการมาซื้อจริงๆนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการหลอกลวงเพื่อที่จะให้เขาหาคนมา
สมัครที25,000 250,000 ต่อเรื่อยๆนะครับคนสมัครระดับหมื่นน่ะจะไม่ได้ไปกินข้าวเป็นงานส่วนตัวกับระดับบอสพอลนะครับผมบอกให้ต้องสมัคร 250,000 แล้วคุณจะไปได้ห้อง VIP ซึ่งผมขอเรียกว่าห้องเชือดนะครับห้องเชือดเนี่ยเข้าไปนะครับ4คนโดน3นะครับอีกคนนึงอ่ะที่ไม่เนี่ยเพราะว่าเขาดูออกว่าเฮ้ยมันแปลกๆไม่ต้องทำอะไรให้ของเรามานะครับถ้าแบบนี้เนี่ยมันไม่มีการขายสินค้าจริงเนี่ยอย่างนี้มันก็น่าจะเข้าสู่การหลอกลวงแล้วแหละผมต้องบอกเลยว่าระดับบอสพวกนี้เขาเป็นใหญ่จริงๆแล้วเขารู้จักกับดาราระดับต้นๆนะครับอย่างเช่นคุณกันอย่างเงี้ยทุกคนนะครับเข้าไปซื้อสินค้าเข้าไปสมัครสมาชิกเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในพรีเซนเตอร์หรือว่าระดับผู้บริหารนะครับระดับบอสต่างๆเนี่ยบอสกันเฮ้ยดาราระดับนี้เขาคงจะไม่หลอกเราหรอกนะแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงครับก็โดนกันทั้งนั้นนะครับของสต็อกติดมือเพราะไม่มีการขายจริงนะเอาไปเข้าคอร์สไอ้ที่เรียกแค่เท่าไหร่พี่98 บาทเริ่มต้น98 บาทนะครับจนถึง229 บาทไอ้ตรงนี้ครับผมจะบอกให้ครับเขาที่เขาเรียกถูกเพราะอะไรคอร์สออนไลน์จริงเขาขายเขาจะสอนกันจริงๆนะครับเขาสอนกันนู่นน่ะเป็นหลักหลายพันหลักหมื่นแต่เนี้ยเขาแค่ต้องการหลอกคนเข้าไปเพื่อที่จะไปบอกว่าให้ไปหาคนมาทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วตัวเองก็จะได้ส่วนแบ่งกำไรนะครับที่สำคัญคือเขาเน้นอย่างนี้ฮะเขาเน้นเปิดบิน 2,500 บาทก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะขยับขึ้นเป็นซูเปอร์วิเซอร์ 25,000 บาทไอ้2ขั้นนี้ยังไม่เท่าไหร่ผู้เสียหายยังไม่รู้สึกมากแต่ว่าพอขยับไปเป็นดีลเลอร์คือ 250,000 บาทนะครับอันนี้จะหนักสุดเพราะว่าจะมีค่ายิงแอดเนี่ยโดนไปประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับเพราะว่าเขาจะเอารายชื่อให้แล้วก็บอกว่านี่คือกลุ่มลูกค้าแต่พอยิงไปยิงมาไปเจอกับบุคคลที่อาจจะไม่มีศักยภาพในการจ่ายแล้วไอ้ 250,000 บาทนี่เยอะมากแล้วเป็นฐานสำคัญในการที่จะเอาเงินขึ้นไปให้เขาแล้วอันนี้คือชัดเจนอย่างที่พี่ทนายตั้มบอกนะครับก็คือว่าเป็นการช่อโกงตรงที่ว่าไม่ได้เน้นขายของแต่เน้นขายคนก็คือหาคนเข้ามาอยู่ใต้ดาวไลน์ซ้อนไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคือบรรดาต้องขอพัดพิงนะครับคือศิลปินทั้งหลายเซเลบทั้งหลายเนี่ยทราบอยู่แล้วว่ามีเงื่อนไขนี้โดยมีมือขวาของคุณพอลนะครับเป็นคนจัดการซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นคนออกแบบระบบเนี้ยแล้วก็เคยประชุมร่วมกับบรรดาเซเลบริตี้ทั้งหลายนะครับว่าจะใช้แบบนี้แล้วก็ให้เขาช่วยหาคนมาเสริมชั้นล่างเพราะฉะนั้นต้องยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่บรรดาท่านศิลปินทั้งหลายเนี่ยจะไม่ทราบว่าจะมีกระบวนการนี้อยู่ในเครือข่ายนี้นะครับมีคนที่คิดจะฆ่าตัวตายนะครับบางคนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวนะครับเพราะอะไรครับเพราะพวกดาราเหล่านี้แหละนะครับจะบอกว่าไม่คัดกรองไม่ได้หรอกเพราะคุณได้รับผลประโยชน์นะครับคุณได้รับผลประโยชน์เนี่ยอ่ะดูอย่างนี้ขออนุญาตนะพี่นี่ดูอย่างนี้ครับอันนี้เอามาจาก IG ของคุณกันนะครับรู้ไหมว่านาฬิกาแต่เรือนของคุณกันที่เอามาโชว์นะครับที่โพสเนี่ยนะเรือนนึงนะครับนะเรือนหนึ่งบางเรือน10ล้านนะครับอย่างปลาเอปลาเต๊ะฝั่งเพชรอันนี้นะครับแล้วก็มี AP นะครับมีโรเล็กแล้วก็อันนี้ไม่รู้กี่อันเลยนะครับปลาเต๊ะเนี่ยไม่ซ้ำเลยนะครับเรือนหนึ่งเนี่ย 4-5 ล้านเรือนละ10ล้านนะครับผมลองดูแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ30ไม่ต่ำกว่า30เรือนนะเพราะว่าบางทีเขาโพสซ้ำๆกันนะครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ยน่าถึง150ล้านนะครับกับการทำอาชีพพิธีกรนะครับที่เป็นพิธีกรรายการเนี่ยมันจะมีรายได้นี้เลยเหรอนอกจากว่าคุณจะไปได้รับส่วนแบ่งนะครับเปอร์เซ็นต์จากการที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ไอ้บริษัทดีไอคอนเนี่ยหลอกให้มาจ่ายเงินนะครับแล้วไม่มีสินค้าเนี่ยนะครับถ้าคุณได้รับส่วนแบ่งตรงนี้นั่นไงคุณถึงได้ลดบ้างนะครับเขาแจกลดแจกเงินสดให้คุณนะครับบนความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้งนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมถึงต้องมาดำเนินคดีเลยนะครับเมื่อวานท่านผบ.ตร.ท่านก็แถลงข่าวแล้วแหละนะครับว่าพบการกระทำความผิดเนี่ยก็จะดำเนินคดีวันนี้ผมมาดำเนินคดีเลยแล้วก็จะดำเนินคดีเรื่องของการฟอกเงินด้วยนะครับเพราะว่าการหลอกลวงประชาชนเนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานในเรื่องของการฟอกเงินอยู่แล้วนะครับพอต้องมีการตรวจสอบตรงทางเส้นเงินด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินนะครับของเหล่าบอสทั้งหลายนะครับอย่างคุณมินนะครับที่มาทำตั้งแต่ปีที่ผ่านมาหรือว่าคุณแซมที่มาเดือนตุลาเนี่ยคุณทำมาเป็นปีแล้วคุณต้องรู้ระบบเขาแล้วแหละนะครับคุณจะมาอ้างว่าไม่รู้มาเป็นแค่พรีเซนเตอร์ไม่ได้นะครับผ่านมาคุณต้องรู้ระบบแล้วนะครับอาจจะเป็นคนหลักๆคือคนที่เป็นพิธีกรหลักนะครับที่มีพิธีกรเพราะคนนั้นเนี่ยทุ่มเทมากคือเราไม่ได้อยากจะกล่าวหาเพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วผมทราบมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าพอจะทำเนี่ยก็เหมือนกับมีผู้ที่ยังไม่เสียหายเนี่ยเขามาคุยเพราะผมเคยโพสต์ในเพจผมว่าเนี่ย
กำลังจะเป็นขบวนการที่เปิดโปงมิจฉาชีพครั้งใหญ่สุดก็มีคนทักมาบอกเขายังขอว่าอย่าพึ่งได้คือไม่ใช่เป็นผู้บริหารนะครับแต่เป็นประชาชนที่ยังทำธุรกิจนี้อยู่เขากลัวว่าระบบเนี้ยมันอยู่ด้วยความเชื่อถือศรัทธาพอมันพังลงทั้งหมดเนี่ยมันจะกระทบแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่ยังเชื่อว่าระบบมันจะไปต่อได้และมีคนได้เงินเพราะนั้นคนที่เป็นดาราบางคนอย่างที่บอกว่าดาราเนี่ยเมื่อวานบอกแบ่งเป็น3อย่างจริงมันมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่อยู่ในระดับบนเป็นผู้บริหารตัวจริงเป็นผู้บริหารเกี่ยวข้องด้วยได้รับผลตอบแทนได้รับอะไรต่างๆด้วยมีแน่นอนนะครับไม่น้อยกว่า 10% แล้วก็ได้ลดได้อะไรอย่างที่เห็นนะครับกลุ่มที่2เนี่ยคือเป็นพวกที่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปออกงานอีเวนต์ด้วยเป็นกิจเป็นครั้งเป็นคราวไปพูดบนเวทีพูดนำขึ้นอะไรต่างๆกลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นครั้งคราวไปร่วมช่วยโพสต์ช่วยแชร์ช่วยรีวิวสินค้าช่วยอะไรต่างๆและกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ร่วมลงทุนนะครับกลุ่มที่ร่วมลงทุนเนี่ยหมายความว่าเป็นผู้เสียหายจะเรียกว่าเป็นผู้เสียหายด้วยก็ได้แต่ว่าเป็นคนมีชื่อเสียงไปร่วมทำกิจกรรมนี้ไปร่วมทำธุรกิจนี้เพราะคิดว่าจะได้เงินได้ทองจริงๆแล้วก็อาศัยอย่างที่พี่ตั้มพูดเลยคืออาศัยความน่าเชื่อถือของศิลปินดาราเกือบ 100% ของผู้เสียหายทั้งหมดที่มาอยู่ผมตอนนี้500บวกของพี่ต้นอ้อด้วยอีก200ประมาณ700เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาดำเนินคดีนะครับกับบริษัทแล้วก็อีก6บอสนะครับในเรื่องของพ.ร.ก.พระราชกำหนดนะครับการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนนะครับหรือว่าแชร์ลูกโซ่นะแล้วเรื่องของการช่อกงประชาชนนะครับซึ่งมีโทษจำคุกเนี่ย5ปีนะครับแล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับหลอกลวงประชาชนนี่ก็อีก5ปีนะครับแล้วก็เรื่องของร่วมกันฟอกเงินนะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้มีการหยุดการเคลื่อนไหวเงินในบัญชีของเหล่าบอสเหล่านี้ไม่ให้มีการโยกย้ายนะครับจะได้มีการไปคืนให้กับทางผู้เสียหายได้นะครับ